สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการครับสำหรับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆรวมถึงในเรื่องของการตอบคำถามช่องทางแรกครับทาง SMSพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีรวมไปถึงเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606ขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือเป็นวันสากลนะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้ผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวนะครับช่องทางต่อมาในเรื่องของสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493-4หรือใครถนัดในเรื่องของช่องทางทางโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถฝากคำถามเข้ามาได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปที่ miracle_chhotmail.com และสุดท้ายนะครับในช่องทางในเรื่องของจดหมายอันนี้ยังไงก็คงจะไม่ทิ้งนะครับ 27/1-4 นะครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเขียนเล่าเรื่องเข้ามาสอบถามเข้ามาก็จะนำมาสลับสับเปลี่ยนนะครับต่อในช่วงท้ายรายการเป็นประจำครับสำหรับเมื่อวานก็ต้องถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนไทยทั้งประเทศครับได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะครับกับการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เพื่อเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงได้ชื่นชมพระบารมีนะครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระองค์ได้เป็นผู้นำในการปั่นกิจกรรมนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีนอกจากในเรื่องการเทิดพระเกียรติต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะครับยังเป็นอีกหนึ่งวันครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัครสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศครับแล้วก็มีหลายท่านที่บอกกล่าวกันว่าสำหรับโครงการปั่นกิจกรรมปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนอกจากในเรื่องของสุขภาพแล้วนะในแง่ของการรักโลกประหยัดพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจะสานต่อครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการจุดประกายอันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนมาให้ความสนใจในเรื่องการปั่นจักรยานฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับทำกันให้ต่อเนื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางภาครัฐเองที่ก็คงจะอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการจัดหาถนนหนทางเส้นทางนะครับลู่วิ่งสำหรับจักรยานที่ปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วๆไปเองก็อาจจะมีความสนใจหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราว1วันดีๆครับที่คนไทยทั้งประเทศแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแล้วก็มีความปลื้มปิติให้กับคนทั้งชาติครับสำหรับในส่วนของภาคพยากรณ์วันนี้นะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยช่วงเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์กับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมาแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำหรือเขาเรียกกันว่า leadership ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนก็ตามการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญวันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีปัญหานะติดขัดอะไรก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือแต่เรื่องของหัวใจไม่เด่นครับวันนี้
ต้องพยายามปรับบุคลิกภาพตัวเองให้ดีก่อนเสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตากับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับในเรื่องของงานแม้จะเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมองต่อครับมีอะไรจะต้องทำในอนาคตอีกหรือไม่เพื่อความต่อเนื่องแต่เงินทองและการลงทุนกลับด้านกันทำสิ่งเดิมให้ดีวันนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าคนโสดอย่าเล่นตัวให้มากเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำสิ่งเดิมนะครับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อได้ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานถ้าไม่เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจนะครับมีเกณฑ์เดินทางหรือมีโอกาสจะต้องรับภาระงานที่มีความกดดันหรือลักษณะงานที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักหัวใจวันนี้ถึงจะมีโอกาสแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือเลือกให้ดีนะครับวิริยะอุตสาหะวันนี้ไม่เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับฟังข่าวสารที่อยากฟังนะต้องใช้คำว่ามีกลิ่นอายในเรื่องของความสำเร็จบรรยากาศในเรื่องของการเฉลิมฉลองส่วนเงินทองวันนี้คนที่มีเงินเย็นได้เปรียบมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักก็พึ่งพาอาศัยกันได้เสริมภาพใหญ่นะครับทุกอย่างดีหมดให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้แข่งระยะสั้นไม่เหมาะทำอะไรที่เร่งรีบไม่เหมาะวันนี้เน้นในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองและการลงทุนจงพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับวันนี้อยากให้มองคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ความรักหัวใจวันนี้แนวโน้มก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของกิเลสสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อได้ชาวราศีเมถุน ขออภัยครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในทุกรายละเอียดนะครับเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดวันนี้มันส่งผลกระทบเยอะโดยเฉพาะในเรื่องความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงส่วนเงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองฮะหมูไปไก่มาวันนี้ไม่เสียเปรียบสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่าโลเลนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยง คือสีบรอนทองครับครึ่งแรกเนี่ยนะครับน้ำหนักก็จะแชร์กันนะหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะครับเพียงแต่ว่าฝากสำหรับชาวราศีกุมนะจะเน้นในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับและในส่วนของชาวราศีพฤษภวันนี้ทุกสุขอยู่ที่ใจนะอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่ามากจะทำให้เราทุกข์ใจเปล่าครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะทุเลาขึ้นนะครับแต่เรื่องงานวันนี้ใช้ความอดทนให้มากหน่อยไม่ว่ามีปัญหาอะไรเก็บอาการครับได้ไม่คุ้มเสียนะวันนี้ถ้าคุณผงผางส่วนเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่ได้เอื้อให้คิดการใหญ่แต่หัวใจทายดีครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้อดทนอดกลั้นให้มากนับหนึ่งให้ถึงร้อยเวลามีปัญหาในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่โดยเฉพาะเวลาที่เรามีปัญหามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราให้เกียรติลูกน้องบริวารส่วนเงินทองเผื่อใจครับ
วันนี้อาจจะต้องสำรองจ่ายแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นอย่างกระทั่งความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีปัญหามานานนะครับประคับประคองให้ดีเสริมในเรื่องของงานนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีความต่อเนื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นดีแค่ไหนนะทำอะไรทำให้มันสุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครเพราะมักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆครับเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับวันนี้โดยเฉพาะภารกิจที่ค้างค้างภารกิจที่ต้องสานต่อเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้งานทายดีมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่หรือได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแต่เงินทองกลับด้านกันนะครับวันนี้ระวังคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หลอกใช้ก็ได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตานะครับคนโสดไม่ควรที่จะหาเรื่องใส่ตัวเสริมให้มีความหนักแน่นสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าฝากความหวังไว้กับใครโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักแบ็คกราวด์กันดีพอหรือเพิ่งเริ่มติดต่อทำธุรกรรมทำธุรกิจร่วมกันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถือว่าใช้ได้ครับพยายามแสวงหาโอกาสไม่อยู่นิ่งเฉยมีเกณฑ์จะได้ทำในสิ่งที่ท้าทายความรักหัวใจเน้นคนมีคู่ระวังทำในสิ่งที่ผิดถ้ามีแล้วต้องหยุดต้องพอนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อได้ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมถ้าได้เข้าห้องเรียนก็ดีอบรมสัมมนาข้างนอกก็ใช่หรือแม้กระทั่ง on the job training นะเรียนรู้จากงานที่รับผิดชอบเก็บเกี่ยวให้มากๆครับในส่วนของงานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าดื้อรั้นถ้าติดขัดให้หยุดให้ชะลอให้ลดน้ำหนักการลงทุนระวังจะถลำลึกความรักหัวใจถึงมีคู่แต่ดูเหมือนจะมีระยะห่างวันนี้ขวนขวายเก็บเกี่ยวเรียนรู้เสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงชัดเจนนะครับว่า6ราศีหลังเนี่ยน้ำหนักจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเปิดหัวสัปดาห์มาแบบนี้นะทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับช่วงระยะเวลาที่เหลือจะได้ไม่เหนื่อยไม่เครียดมากก่อนจะเข้าสู่ในช่วงเบรกที่2นะครับก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แสดงความห่วงใยในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะหลายท่านก็กลัวว่าผมจะมาจัดรายการไม่ได้วันนี้มาจัดได้นะครับสดๆแบบนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับความปรารถนาดีและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยผมเนี่ยแข็งแรงนะฮะออกกำลังกายทุกวันยังสุดได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามสดๆทาง SMS แล้วก็คุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ